เคสวัสดีครับทุกๆคนครับผม Good Morning ครับก็วันนี้ก็โดนปลุกแต่เช้าเลยฮะกับไปรษณีย์เนี่ยเขาโทรมาบอกว่ามีของมาส่งนะครับผมก็คือผมได้สั่งไอ้ตัวนี้ไว้นะครับผมก็คือเป็นลูแจ็คนะครับผมในราคา 1,900 บาทคือปกติลูแจ็คเราก็จะประมาณ 100-200 อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบโอเคหน่อยอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมก็เลยแบบไม่ได้มีอะไรเลยก็คืออยากรู้เฉยๆว่าแบบเฮ้ยมันดีขึ้นอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ใจไหวก็เลยเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาลองมันให้เพื่อนๆเนี่ยรู้แล้วกันเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนเองนะครับเจ็บเองนะครับผมอ่ะซึ่งเปิดมาอย่างแรกเลยนี่ก็พรีเมียมนะครับผมก็สมราคาครับก็คือกล่องมาก็คือค่อนข้างที่จะดีนะครับซึ่งต้องบอกไอ้เจ้าตัวนี้มันคือตัวคีย์แจ็คนะครับผมของ Analysis Plus ซึ่ง Analysis Plus ก็คือเป็นแบรนด์แบบที่เขามีการค้นคว้าเกี่ยวกับพวกทางด้านสายเคเบิลแล้วก็พวกแบบไฮไฟออดิโอจริงจังเลยก็คือแบบน่าจะเรียกได้ว่าเกือบจะดีที่สุดในโลกเลยมั้งซึ่งต้องบอกว่าไอ้รูแจ็คเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นรูแจ็คที่ดีไซน์เขาดีไซน์มา60กว่าปีแล้วใช่ป่ะ แล้วคราวที่แล้วที่ผมพาเพื่อนๆไปลองก็จะเป็นเจ้าตัวเพียวโทนใช่ไหมเพียวโทนเขาก็จะเพิ่มคอนแทคพอยต์เพิ่มขึ้นมาถูกไหมแต่ว่าทีนี้ไอ้เจ้าตัวคีย์แจ็คเนี่ยเขาก็เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งแกะออกมาด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เป็นโฟมหนาๆเลยนะครับผมก็ไม่ได้รักโลกเท่าไหร่แต่ว่ารักเรานะครับเพราะเป็นความคุ้มค่านะครับผมมันก็เป็นโฟมใหญ่ๆแล้วก็เป็นรูแจ็คหนึ่งรูนะครับแล้วก็ด้านในก็มีเท่านี้เองนะครับผมก็เป็นใบว่าแบบเป็น the world's best jack นะครับผมนี่แหละครับคือเหตุผลเพราะว่าเราอยากรู้ว่ามันดีที่สุดยังไงนะครับผมแล้วก็มีวิธีการต่อนะครับแล้วเจ้าตัวจริงเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเลยนะครับก็อย่างที่เราเห็นเลยคือจะมีการพรีโซเดอร์ไว้แล้วนะครับผมซึ่งจุดนี้ก็จะน่าสนใจเหมือนกันอ่ะแต่ถ้าเกิดอย่างนั้นผมก็อยากรู้ละเดี๋ยวผมไปลองเทียบกับสวิตคราฟให้ดูดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนจบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับWe'll be right back.
ื่นแล้วนะครับผมแล้วก็อาบน้ำมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆก็ได้ยินเสียงกันไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายระดับนึงเลยนะผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคือผมแค่เหมือนไปเซิร์ชเจอมาแล้วแบบเอ้ยมันก็น่าลองว่าน่าสนใจดีถ้าเกิดว่าพูดตรงๆมันคือแบบรู้แจ็คบ้าเลยว่า 1,900 อยากรู้ว่ามันต่างขนาดไหนมันดีขนาดไหนผมก็เลยแบบเออมันก็แอบพอจ่ายได้อยู่นะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวผมลองแทนเพื่อนๆแล้วกันดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะน่าประทับใจนะไอ้เจ้าตัวแก๊กผสมมาเสียงคลีนอ่ะเป็นตอนที่ผมลองเนี่ยมันจะได้ยินเลยว่ามันมีความโปร่งมากขึ้นนะครับแล้วพอมันโปร่งมากขึ้นมาเลยรู้สึกว่ามันอยู่แบบถูกที่ถูกทางมากขึ้นเวลาให้เราตีคอร์ดเวลาอะไรพวกเนี้ยแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยคือตอนเสียงแตกคือเสียงแตกมันทำให้เห็นค่อนข้างชัดเจนมากว่ามันจะได้ยินเสียงแบบฮาร์โมนิกไฮที่มันเปิดขึ้นมาซึ่งไอฮาร์โมนิกไฮที่มันเปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็แอคแท็กที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่ผมพูดมาปกติแล้วมันควรจะว่ามันมีข้อเสียคือน่ารำคาญใช่ป่ะแต่มันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงคือเวลาที่เราเล่นแล้วมันรู้สึกว่าเออมันยังมีความบาลานซ์พอดีอยู่ตอนโซโล่อย่างเงี้ยเรายังได้ยินความที่มันเป็นเนื้อเป็นเม็ดมากขึ้นแล้วก็ย่านโลมีความกระชับมากขึ้นแล้วโดยรวมเนี่ยเราจะได้ยินถึงความที่แบบผมใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันเหมือนกับแบบสัญญาณไฟฟ้ามันดูสะอาดมันดูเข้าที่เข้าทางเพราะว่ามันแปลกว่าตรงที่ว่าโอเคปกติเป็นตอนไอ้เจ้าตัว Sweetcraft เนี่ยเราก็ปกติแหละใช่ป่ะแต่ว่าพอเราเอามาเทียบอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมได้ยินว่าเสียงทุกอย่างมันดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันดูโปร่งมากขึ้นโดยที่มันไม่ได้บางลงเว้ยมันเหมือนแบบว่าจากตอนแรกอ่ะถ้าเกิดว่าเทียบง่ายๆมันเหมือนรับสัญญาณมามันอาจจะมีอะไรสกปรกอ่ะคราวนี้สัญญาณมันโดนแบบเหมือนแบบเรียงตัวสวยงามอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็เลยแบบค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วแบบโปรดักต์เขาดีจริงๆว่ะทีนี้เจ้าตัวคีย์แจ็คเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างข้อดีเนี่ยต้องบอกว่านอกจากเรื่องเสียงเอางี้แล้วกันเสียงผมจะไม่พูดว่ามันเป็นข้อดีผมใช้คำว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วกันชอบไม่ชอบเข้าไม่เข้าก็แล้วแต่คนละกันนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือเรื่องของคอนแทคเป็นหน้าสัมผัสที่1เลยนะปกติแล้วอ่ะรูแจ็คอย่างเงี้ยสวิตคราฟใช่ป่ะเราก็จะเห็นถูกว่าเป็นแบบนี้ถูกไหมครับซึ่งไอ้เจ้าตัวจุดสัมผัสเนี่ยมันก็คือเจ้าตัวหัวตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่เวลาที่เราใส่เข้าไปปุ๊บนี่ดูเห็นว่าจุดสัมผัสมันจะเป็นแค่นี้ถูกไหมฮะแต่ไอ้เจ้าตัวคีย์แจ็คเนี่ยมันจะเป็นทั้งแท่งเลยแล้วก็มาครอบไว้แล้วในนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นคอนแทคพอยต์อยู่ข้างในนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการออกแบบเนี่ยเราก็จะเห็นไปแล้วด้วยความที่มันเป็นแท่งอย่างนี้ใช่ป่ะซึ่งไอ้เจ้าตัวแท่งอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแคบกว่าแล้วพอมันแคบกว่าเนี่ยมันทำให้มันมีเนื้อที่ในการที่แบบว่าเรายัดเข้าไปไว้ในรูแจ็คอะได้ง่ายขึ้นซึ่งตอนแรกอะที่ว่าที่ผมเชื่อมผมแอบเชื่อมแล้วแบบคือผมขี้เกียจตัดสายนะมันก็เลยมีความเหมือนแบบยื่นออกมานิดนึงซึ่งปกติแล้วอะถ้าเป็นหัวแจ็คสวิตคราฟเนี่ยถ้าเกิดว่าผมพันไม่ดีอะแล้วมันยื่นออกมาแค่นิดเดียวอะไอ้รูแจ็คพอลิสมิธผมอาจจะติดแล้วแต่เจ้าตัวคีย์แจ็คตอนแรกผมคิดว่ามันติดแต่มันดันไม่ติดเลยก็คือใส่เข้าไปได้แบบสบายๆนะครับข้อดีข้อหนึ่งของคีย์แจ็คก็คือเรื่องของฟิลเนี่ยในการเสียบแล้วก็ถอดออกมาพอเขาออกแบบเนี่ยในการกริปแบบนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในการดันใช้คำว่ามันก็ยากกว่าปกตินิดหน่อยแต่มันก็ไม่เชิงเพราะว่าปกติแล้วไอ้พวกรูแจ็คปกติอย่างเงี้ยเวลาที่เราดันอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรางอมันเข้ามาเยอะเกินไปเราอาจจะต้องใช้แรงดันที่จะงัดกันเหล็กใช่ป่ะคราวนี้ไอ้เจ้าตัวคีย์แจ็คเนี่ยมันด้วยความที่มันเป็นแท่งแล้วมันเป็นตามเชฟอยู่แล้วอะเราเข้าไปมันก็คือจะเป็นฟีลแบบหนืดๆหน่อยอะไรประมาณนี้ตอนถอดก็เหมือนกันคือมันไม่ได้หลุดง่ายแต่อาจจะต้องใช้แรงนิดนึงแต่ไม่ใช่แรงกระชากอะก็คือจับแล้วก็คือค่อยดึงออกมาส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือการที่เขาพรีโซเดอร์ไว้แล้วการพรีโซเดอร์ไว้แล้วเนี่ยมันเหมือนมันเป็นการที่เขาฟิกซ์คอนแทคพอยต์บางอย่างเอาไว้ให้เราว่าแทนที่ว่าเราจะใช้เหมือนแบบตะกั่วบักกีนู่นนี่อะไรประมาณนี้เหมือนเขาก็เลือกมาให้แล้วอะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราข้ามตรงนั้นไปเราก็มองว่ามันเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ให้เราโดยที่เราก็ไม่ต้องไปนั่งซื้อตะกั่วบักกีมาเพิ่มส่วนอีกสิ่งนึงที่เป็นข้อสังเกตไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีก็คือไอ้เจ้าตัวตรงนี้ของคีย์แจ็คเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วคือชอบแบบผมที่รูมันพอดีก็อาจจะต้องหาเป็นเหมือนพวกแบบไอ้เจ้าตัววอเชอร์ทั้งหลายอ่ะมาใส่เอาไว้เพื่อที่จะดันมันขึ้นมาหน่อยนึงส่วนอีกอย่างนึงไม่รู้ว่าเป็นข้อดีไหมก็คือไอ้เจ้าตัวเกลียวตรงเนี้ยเป็นไอ้ตัวหัวตรงนี้ที่โผล่ออกมาเนี่ยของไอ้เจ้าตัวคีย์แจ็คมันค่อนข้างที่จะยาวกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบเรียบร้อยแบบผมเนี่ยก็อาจจะต้องใช้แบบพวกวอเชอร์มาหนุนเพิ่มเติมอีกชั้น2ชั้นเหมือนกันซึ่งผมก็ใช้เติมไป3ชั้นมันถึงจะพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นเหมือนพวกสแตรทอะไรประมาณนี้ก็อาจจะดีก็ได้นะเพราะว่ามันก็จะมีรูแบบยาวเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหน่อยนึงทำให้มันมีพื้นที่ในการจับในการเสียบอะไรมากขึ้นประมาณนั้นอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบซึ่งคราวนี้มาถึงเรื่องของข้อเสียดีกว่าข้อเสียหลักที่ผมเจอเนี่ยแพงคือมันแพงจริงๆแต่มันก็ดีจริงๆก็เลยไม่รู้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่า
ให้ผมสรุปเลยอย่างนี้แล้วกันผมสรุปว่าดีไหมดีแต่ว่าแพงซึ่งคุ้มราคาไหมเอางี้ผมมองว่าสำหรับผมเนี่ยความพึงพอใจในการช้อปปิ้งครั้งนี้ของผมเนี่ยผมให้10คะแนนเลยคือรู้สึกแบบเป็นการทดลองที่ไม่ได้แบบเฮ้ยทำไมวะมันมีแต่คำว่าแบบเฮ้ยดีว่ะขอบคุณตัวเองที่บ้าพอที่แบบลองซื้อมาลองเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ที่ Pedal Park นะครับซึ่งทาง Pedal Park เนี่ยก็เป็นตัวแทนของ Analysis Plus นะครับก็จะเป็นสายแจ็คที่แบบเหมือนจอห์นเมเยอร์ใช้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเกิดว่าใครที่ชอบคอนเทนต์นี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดพิมพ์คุยกันมาเยอะๆเอาแค่คำว่าสวัสดีจ้าก็พอนะครับผมก็สามารถที่จะช่วยเร่งอัลกอริทึมให้รายการเราได้แล้วถือว่าเป็นการช่วยซัพพอร์ตเป็นอีกหนึ่งทางแต่ถ้าเกิดว่าขยายลิงก์กาแฟเราก็คือสามารถที่จะช่วยได้2ช่องทางนะครับผมช่องทางแรกก็คือการกด Join Membership ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการกด Super Thanks ข้างล่างนะครับผมโดยการที่เริ่มต้นแค่20 บาทเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นผมป๊อปไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้า